ตอนนี้ก็เดินทางมาถึง500ซับแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับเอาละครับสวัสดีเหล่าผู้เล่นอีฟุตบอล2023ทุกท่านด้วยนะครับและคลิปนี้ก็จะอยู่กับนักเตะทีมชาติไทยนะครับก็เป็นแพทนักเตะไทยแล้วกันแพทลีกไทยนะครับพี่มุ้ยเสียสินแดงดานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเอาพี่เข้าทีมแป๊บนึงพลังก็จะตันอยู่ที่92นะครับพลังตั้งต้นเนี่ยจะอยู่ที่89นะซึ่งพี่ธีรศิลป์แดงดาเนี่ยก็จะมีล่างพิเศษอยู่2ล่างนะครับก็คือแพททีมชาติไทยนะแต่ว่าผมกดไม่ได้นะครับไม่ได้กดเลยแหละกดได้เจชราทิพย์นะครับแล้วก็ล่างเนี้ยก็จะเป็นล่างของไทยลีกนะครับก็คือล่างเนี้ยจะพลังสูงสุดนะเพลย์สไตล์ก็จะเป็น Fox in the Box นะครับยืนกองหน้าได้ยืน LWF ได้ RWF ก็ได้นะครับเอาล่ะถัดไปก็จะมาดูที่การใช้เท้าของพี่มุ้ยก่อนนะครับเท้าหลักของเขาจะเป็นเท้าขวานะแต่ซ้ายก็ใช้ได้ดีเหมือนกันครับส่วนการใช้เท้าซ้ายเนี่ยก็ถือว่าใช้บ่อยนะครับถ้ามีแบบหันซ้ายหันขวาอะไรเนี่ยตรงเท้าซ้ายเขาก็ใช้เท้าซ้ายนะครับส่วนฟอร์มเป็นอัลเดอร์เวลลิ่งไม่เปลี่ยนแปลงครับการป้องกันการบาดเจ็บก็จะเป็นไฮนะครับไม่เจ็บง่ายแน่นอนครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของสกิลนะครับแล้วก็มีหม่งบอลนะครับมีใช้ส้นเท้าดีมียิงจังหวะแรกนะครับจ่ายบอลจังหวะแรกยิงจุดโทษเกมแมนชิพเรียกฟาวนะครับมีกัปตันที่ดีแล้วก็ซุปเปอร์ซับนะครับสังเกตว่าสกิลเนี่ยจะไม่มีสกิลเล่นท่าเลยนะก็สายแรงบอลจัดอาจจะเล่นลำบากนิดนึงนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูกันด้านสเตตกันก่อนนะครับการหาช่องเนี่ยก็ถึง85เลยนะครับควบคุมบอล79เลี้ยงบอล72ครอบครองบอล76ส่งสั้น74ส่งยาว71นะครับจบสกอร์82หม่งบอล84การเล่นลูกตั้งเตะ69ปั่นโค้ง78สปีด82สปีดต้น78นะครับแล้วก็คลิปคัฟเวอร์83จัมป์81ความแข็งแกร่งของร่างกาย79บาลานซ์78สตามินา77นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้เท้าสกัดป้องกันอีกนะครับก็คือ74ครับเห็นได้ว่าสแตทโดยรวมคือดีหมดเลยนะครับมันไม่ได้ดีหรอกนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างไปกลางๆมันไม่ได้แย่ในทุกส่วนเลยนะครับก็จะมีของเรื่องการตั้งเตะที่ดูไม่ดีนะครับทำไมจะไม่ทำไมลูกตั้งเตะไม่ขึ้นไป70กว่าไปเลยวะจะมีแดงไว้ทำไมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าสแตทเนี่ยค่อนข้างรอบด้านเลยนะครับเอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงรีวิวนะครับอย่างที่บอกไปครับตัว3ดาวเนี่ยคือผมบอกไว้ว่าตัว3ดาวมันค่อนข้างที่จะผมไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่พอเล่นจริงเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าพี่แดงดาของเราหาช่องดีมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูการหาช่องนะครับผมโดนบุกมานะครับพูดผิดโดนบุกมาชิงไปแล้วหลุดไปแล้วครับโดนมาโดนนี้ฮะแดงดาหาช่องไปแล้วครับพี่แดงดาหาช่องแล้วยิงเรียบร้อยครับคือหาช่องดีมากๆครับแบบไม่ต้องทำชิงเราเอาตัวอื่นบุกเลี้ยงบุกอย่างเงี้ยพี่แกหาพื้นที่เลยเว้ยเนี่ยเห็นไหมพี่แกหาพื้นที่ยิงเลยนะครับณตอนที่ผมเล่นนะครับผมมีความรู้สึกว่าเขาหาช่องดีพอๆกับสายโกโพเชอร์เลยนะครับแล้วก็การออกตัวเนี่ยออกตัวเร็วด้วยนะครับโกโพเชอร์บางคนยังออกตัวช้ากว่าพี่แดงได้ครับมาดูจังหวะนี้ครับเตะดีเอาโดนสกัดได้ติดอ่างโดนสกัดได้นะครับเตะดีได้มาแล้วเนี่ยครับวิ่งไปแล้วว่าวิ่งหาช่องไปแล้วครับนี่ฮะจังหวะยิงดีมากครับแม่งติดเซฟครับเอาละครับเดี๋ยวก็มาดูจังหวะทำชิงกันอีกสักรอบนะครับชิงวันทูนะผมรู้สึกว่าผมสังเกตมาเนี่ยเขาเป็นตัวที่ชิ่งวันทูแล้ววิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูครับไรกาจ่ายให้แดงดาครับแปะไปวิ่งไปแล้วครับดีนะจ่ายทะลุช่องมาได้ครับยังไงปั่นเรียบร้อยหลุดเดี่ยวงี้ครับโอกาสยิงประตูสูงครับขาช่องดีครับชิ่งปุ๊บวิ่งปั๊บเลยครับบางตัวเนี่ยกองหน้าบางตัวผมเล่นนะชิ่งไปบางตัวมันยังไม่วิ่งเลยมันต้องรอสักพักถึงจะวิ่งอ่ะบางตัวถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการส่งบอล นะครับส่งสั้นส่งยาวเนี่ยค่าพลังค่อนข้างโอเคนะครับ70กว่าเนาะเวลาที่เราทะลุช่องหรือว่ายกให้เพื่อนเนี่ยค่อนข้างแม่นยำครับไม่ค่อยพลาดเลยนะจ่ายไม่ค่อยล้นเลยนะครับตั้งป้อมรอยิง
ยังไงโอ้โหเขาดักได้ครับแมทเทลเอ้ยแล้วต่อไปถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของความแข็งแกร่งครับที่แบบแข็งพอประมาณเนี่ยเขาเบียดไม่เข้าเลยไหมยิงไกลได้นะครับคือมันไม่ได้แข็งแกร่งเวอร์ครับแต่ว่ามันก็ถึงขั้นแบบว่าเบียดไม่ล้มอ่ะมันยังพอแบบต้านได้เหมือนกันครับเมื่อกี้โรดี้เบียดเลยนะมันเขายังต้านโรดี้ได้ผมว่าโอเคนะแล้วก็การจ่ายบอลที่เป็นแบบจ่ายบอลท่ายากชิงท่ายากแล้วกันนะครับอันนี้โดนดักได้เซดอฟจ่ายให้เนี่ยเห็นไหมตอกมาครับวันชิงวันทูตอกมาโจต้าจ่ายให้ครับหลุดไปแล้วครับเรียบร้อยครับคือแบบเวลาชิงวันทูเขาจะสามารถทำท่าที่แบบว่าตอกซนได้ดีครับเพราะว่าเขามีสกิลตอกซนไงถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการยิงไกลครับที่ผมรู้สึกว่าเขาไม่มีสกิลยิงไกลนะครับแต่ว่าพอได้ยิงเนี่ยยิงดีโคตรเลยครับอันนี้อื้อยังไงเลียดเข้ามุมครับอย่างสวยครับยิงไกลครับถ้ายิงแบบแถวหัวกะโหลกเนี่ยคือโอกาสเข้าก็เยอะนะครับแล้วเวลาพี่แดงดายิงไกลเนี่ยมันจะชอบเลียดอ่ะมันจะไม่ค่อยพุ่งสูงอ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูจังหวะยิงไกลอีกสักรอบครับชิงไปแล้วครับจ่ายให้เบดีเหยียบจ่ายทะลุช่องเข้าไปยังไงลงอย่างนี้ยิงเรียบร้อยยิงไกลแบบจริงๆอ่ะยิงไกลดีมากไม่มีสกิลยิงไกลแต่ยิงไกลยิงดีอ่ะผมแปลกใจมากเลยอ่ะคือถ้าเปรียบเทียบกับกองกลางผมอ่ะผมมีเจอราดแล้วก็ไรการ์ดใช่ไหมสองคนเนี้ยเขาจะยิงไกลดีอยู่แล้วยิงข้ามคางโคตรบ่อยนะครับแต่สำหรับพี่แดงดาเนี่ยต้องยอมเลยว่าไม่ใช่ครับไม่ค่อยข้ามคางด้วยครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้อ่ะคลิป cover มันน้อยก็เลยไม่ข้ามคางเปล่าวะไม่เข้าใจเหมือนกันครับจริงๆนะคือเล่นเจอราดแล้วก็ไรการ์ดเนี่ยยิงไกลแบบข้ามเหินนกตกนกตายอ่ะหลายตัวมากครับแต่ว่าสำหรับพี่แดงดาเนี่ยไม่ค่อยนกไม่ค่อยตายอ่ะจะมีส่วนมากที่ยิงไม่เข้ากรอบมากกว่านะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่ค่อยเหินข้ามคานอ่ะถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของลูกกลางอากาศนะผมรู้สึกว่าเขาโมงดีเหมือนกันครับการโมงการหาช่องเนี่ยโมงเข้าไปแล้วครับคือบางจังหวะเนี่ยมันก็โมงได้บางจังหวะก็โมงไม่ได้นะครับหรือบางจังหวะที่โดนกองหลังเขาประกบเนี่ยพี่แดงดาเขาก็ไม่ชนะเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีสกิลแอร์เรียซูเปอร์ลิตี้นะครับเอาละครับแล้วผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับถ้ามองใน3ดาวตัว3ดาวว่าถือว่าเก่งเกิน3ดาวอ่ะผมให้ A บวกเลยนะครับระดับ4ดาว5ดาวเลยนะแบบ5ดาวบางตัวเนี่ยผมใช้แล้วยังรู้สึกว่าไม่เก่งเท่าพี่แดงดาเลยครับเอาจริงๆนะอวยขนาดนี้แต่เขาเก่งเวอร์ไหมไม่ครับเขาเป็นตัวที่เก่งในทุกหลายๆด้านนะแต่ว่าเขาไม่ได้โอเวอร์พาวเวอร์นะครับเขาไม่ได้เลเวอร์เขาไม่ได้ยิงคมเวอร์ไม่ได้โหม่งดีเวอร์นะครับไม่ใช่กองหน้าที่แบบอู้จ่ายทะลุช่องแบบเป็นทุ่งเหมือนเบนเซม่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับเขาไม่ใช่ตัวที่โอเวอร์พาวเวอร์แต่เขาเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับไม่ได้อ่อนเลยค่อนข้างเก่งด้วยซ้ำครับถ้าใครบางคนใช้แล้วเข้ามือผมว่ามีลืมตำนานที่ตัวเองใช้บ้างอ่ะผมว่านะเอาละครับและทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆที่ดูจนจบนะทุกคนคิดเห็นยังไงกับพี่ธีรศิลป์แดงดานะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ